ขอโอกาสนะครับเกี่ยวกับสังฆาทิเศษเหมือนกันครับแต่ข้อ6หรือข้อ7นี่นะครับเกี่ยวกับฌานรอบนะครับคำว่าฌานรอบนี่คือยังไงครับที่จะตกจากจะมีนับจากชายคาไปนะครับ1เกวียนไอ้ชานรอบนี่คือชานรอบข้างบนทำชานออกมาหรือว่ายังไงหรือนับจากดินที่ว่าชานนะครับเป็นดินเป็นรั้วเหรอครับชานรอบขอโอกาสนะข้อ6นะครับกุฏิการาสิกขาบทใช่ไหมครับครับการสร้างกุฏินะครับนะครับเตาสร้างเพื่อตนด้วยนะอาสามิกังนะครับนะไม่มีให้มีเจ้าของนะครับสร้างเจาะจงตนด้วยสร้างเจาะจงตนไอ้ตรงว่าฌานตัวนี้นะครับมีฌานรอบคือรอบออกไปจากกุฏินะครับรัตมีที่ออกมานะครับนะต้องท่านก็บอกว่าให้ไม่ได้ให้แคบชิดนะครับต้องมีระยะที่เว้นออกมาเว้นออกมาจากที่ตัวกุฏิเองนะครับเว้นออกมาท่านบอกให้เกวียนนะครับเกวียนท่านบอกว่ารอบยังไงคือเอาเกวียนเนี่ยนะเดินหมุนได้รอบๆเอาเกวียนตั้งแล้วก็สามารถที่จะเอาล้อเกวียนข้างหนึ่งหมุนไปนะครับรอบไปรอบไปรอบไปเกวียนเดินได้รอบหรืออีกอันนึงก็สามารถบันไดเนี่ยบันไดที่พาดเนี่ยพระองค์เนี่ยสามารถที่จะตั้งได้แล้วก็รอบโดยรอบนะครับที่บันไดก็โดยรอบในยะนี้เป็นลักษณะนี้นะที่จําได้เป็นกับใครก็พาเป็นอย่างนี้นะครับนะครูบาอาจารย์ดูอีกทีก็ได้ครับนะเนี่ยเป็นฌานอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นนอกกระฌานนะครับไอ้ฌานรอบเอ๊ะมันเป็นฌานนะมั้งนอกกระฌานไม่ใช่นะตรงนี้นะมีฌานคือมีอุปจาระออกมาจากตัวที่จะสร้างกุฏิพื้นที่ที่สร้างกุฏิกําหนดไว้ก็ที่1แล้วพื้นที่ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นอุปจาระเป็นฌานนะครับแต่ก็มีฌานรอบมีอุปจาระรอบๆนี่เขียนออกมาอย่างนี้นะครับนะตรงนี้ไอ้ขอโอกาสถามเพิ่มนะครับแล้วฌานรอบนี่สมมุติว่ามีกุฏิ2หลังฌานนี้จะคาบเกี่ยวกันได้ไหมครับหรือต้องเป็น2เกวียนถ้าเป็นกุฏิคู่กัน2หลังกุฏิ2หลังคือเกวียนนี่ก็กุฏิใครก็ชานรอบของใครของมันอ๋อนี่ชานรอบครับหรือจะคาบเกี่ยวเหมือนสีมาได้ไหมแบบเอาแบบสีมาใช่ไหมคาบเกี่ยว2อย่างนะครับนะอันนี้มันคงไม่มีคาบเกี่ยวนะนี่นะชานรอบมันไม่ใช่สีมาเนาะสีมาก็มีทับสีมาสีมาคาบเกี่ยวสีมาสังกระนะครับจะมี3อย่างอันนี้หรือจะใช้ร่วมกันได้ชานตัวนี้นะครับกุฏิสองหลังนี่ไม่คุ้นเลยนะอันนี้นะต้องดูกันครับไอ้ตัวมีฌานแต่ที่นี้ดูอาบัตนะในเรื่องของการที่อาบัตในข้อนี้จะมีอาบัตตั้งกฎิเตศ2ตัวนะแล้วก็ทุกกฎ2ตัวถ้าเป็นได้ครบนะครับจะมีท่านแสดงไว้นะมีอาบัตตั้งกฎิเตศได้2ตัว2คือตอนสร้างนี่ไม่ให้สงสมมติที่นะก็สร้างเกินประมาณนี่จะเป็นอาบัตตั้งกฎิเตศ2ตัวถ้าไม่มีฌานกับนะได้สร้างที่ที่มีสัตว์นะครับมีมดมีแมงมีปวกอะไรอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้นำออกไม่ได้คำกับปิยะนะครับมีสัตว์ร้ายมีสัตว์อาศัยอยู่นี่จะเป็นอาบัติทุกกฎอีก2ตัวมีฌานนะครับไม่มีฌานกับที่ที่มีสัตว์อยู่นะครับสัตว์อยู่ต้องฌานนะครับสำคัญเหมือนกันนะท่านก็แสดงไว้สงสัยเฉพาะฌานรอบเฉยใช่ไหมครับครับไม่ได้เกี่ยวสงสัยเกี่ยวกับอาบัตินะก็ไอ้ความมีฌานรอบหรือไม่มีฌานรอบไม่ได้เป็นองค์อาบัติของการสิกขาบทนี้ครับคือไม่รู้ว่าฌานมันคืออะไรอ๋อแล้วมันสามารถเกี่ยวกันได้ครับก็ฌานรอบเนี่ยเขาเป็นเทคนิคในการสร้างกุฏิอ่ะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องเสนาสนะที่มีถูกต้นไม้อะไรต่างๆเบียดเบียนไม่ใช้สวนไม่สะดวกแต่ทุกวันนี้วัดป่าก็ต้องใช้แบบไม่มีฌานรอบ น้อยนะครับที่จะทำอย่างนั้นได้ยกเว้นสร้างกลางแจ้งอะไรปกติก็จะอยู่ในลักษณะนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นองค์อาบัติแห่งสังฆาทิเศษเกี่ยวกับสร้างกุฏิใช่ไหมครับนะสร้างกุฏิเนี่ยก็เกี่ยวกับเป็นกุฏิดินเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเจ้าของนะครับก็ไม่มีเจ้าของนั่นคือไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมเราสร้างเองก็ต้องกำหนดประมาณที่ท่านกำหนดไว้ประมาณขนาดไหนขนาดไหนท่านก็วัดผ่าศูนย์กลางข้างในจากข้างในประมาณขนาดไหนเท่านั้นนะครับก็เกี่ยวกับวัตถุการอาบัติสังฆาทิเศษจะ
เรื่องฌานในหมายถึงรอบๆแล้วก็บ้านเราเรียกว่าระเบียงข้างๆกันแล้วกันนะรอบแบบนี้ใช่มั้ยครับเนี่ยมันจะมีชายคาไปใช่มั้ยครับออกไปมันเวียนนึงท่านจะแนะนำวิธีสร้างกุฏิสร้างบริเวณนี้และนอกเหนือจากนั้นก็ยังต้องดูอีกว่าถ้าหากสร้างแล้วมีมดมีแมงมีอะไรต่างๆหรือเปล่าปวกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อยู่ไม่มีผาสุกนะครับอยู่ไม่ผาสุกเพราะว่าปวกมันรบกวนตลอดนะแต่ก็หาสร้างที่ยากนะครับในที่ไม่มีปวกนะเป็นรังปวกเก่าหรือเปล่าอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ขอที่แจงขนาดนี้ครับนิมนต์ครับขอถามอีกข้อนึงนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องบาตรครับคือผมใช้บาตรมานานแล้วสมมุตินะครับบาตรผมก็ทำเผาอะไรอธิษฐานอย่างดีครับแต่ใช้มานานครับผมอยากจะผมไปเห็นบาตรในห้องคลังใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนครับผมสามารถที่จะถอนแล้วก็เอาบาตรผมไปเปลี่ยนกับห้องคลังแล้วเอาบาตรใหม่มาทำแล้วก็อธิษฐานใหม่ได้ไหมครับได้สามารถทำได้แต่ว่าไอ้บาตรที่ห้องคลังบาตรของใครครับก็บาตรของสงฆ์นะครับบาตรของสงฆ์ก็ต้องไปชี้แจงเรื่องสงฆ์ว่าสมควรที่จะเปลี่ยนในราคาเท่ากันได้ไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นของสงฆ์นะหรือแม้กระทั่งทำพิธีแจกออกมาทำวินัยกรรมเกี่ยวกับการแจกบาตรนั้นออกมาแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปขอแลกเปลี่ยนกับภิกษุรูปนั้นไปแต่มันสามารถทำได้แต่ต้องทำให้มันถูกขั้นตอนของบาตรของสงฆ์ที่เราเอามานะครับใช่ไหมครับ เพื่อจะมาใช้เป็นของบุคคลของเราแต่ถ้าเขาแจกเราแล้วมาจับฉลากมาแล้วมาตกถึงเราก็ไม่มีปัญหาแต่นี่มันเป็นของสงฆ์อยู่แล้วต้องการไปเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยมันราคาเท่ากับของสงฆ์แล้วก็ต้องแจ้งให้สงฆ์ทราบนะแจ้งให้สงฆ์ทราบแล้วก็ทำปรุกรณกรรมให้ท่านรับรู้รับทราบเพราะเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถจะไปเปลี่ยนเอากำหนดเอาเองได้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวพูดง่ายๆมันเป็นของทุกรูปของพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่มีอาวาสนั้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนอย่างเราใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปทำวินัยกรรมให้มันถูกต้องในส่วนตรงนั้นถ้าเปลี่ยนแล้วเราได้มาแล้วเราก็สละบาตรของเราออกไปแล้วก็อธิษฐานใหม่นะครับก็ก่อนจะอธิษฐานก็ไปเผาน้ำบ่มอะไรให้ดีตามที่ท่านแนะนำไว้นะครับแล้วก็อธิษฐานเป็นบริขารคือบาตรต่อไปแต่เรื่องบริขารเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านพระอาจารย์มหามนชัยท่านจะมาประรบในวันที่เท่าไหร่นะอันนี้ต้องมาพูดอีกนะครับวันที่29นะวันที่29ช่วงบ่ายนะครับตอนบ่ายบริขารของบริขารนะครับเรื่องบริขารจะมีเรื่องบาตรด้วยนะครับครับครับเรื่องบาตรสำคัญนะครับบาตรเนี่ยใช้ทุกวันนะนะครับไม่มีบาตรก็ลำบากนะครับนะบาปเหมือนกันนะใช้อย่างอื่นก็ลำบากนะครับนะไม่มีบาตรก็ไม่ได้บวช ด้วยนะครับนะไม่มีบาตรไม่มีจีวรนะครับนะไม่ได้บวชนะนะท่านก็ต้องให้เตรียมให้พร้อมครับนะในกรรมวาจาตอนสวดไม่มีนะครับสมบัติไม่มีบาตรนะแต่มันเป็นองค์ของภิกษุที่บุคคลที่สมควรจะบวชให้นะอุปชาถ้าเราไม่มีอุปชาต้องหาให้นะครับขนขวายหรือว่าขนขวายว่าจะไหนเนาะจะได้มานะครับจะได้บาตรมาด้วยประการใดได้จีวรมาอุปชาก็เป็นคนมอบให้นะยังเตปัตโตนะยังสังคาติอันยังอุตราสังโคยังอันตระวาสโกนะมีการบอกนะครับสอนตอนที่ก่อนที่จะสวดนะครับนะการบวชให้นิสัยอะไรพวกนี้นะครับอันก็ถอนได้เลยนะเมื่อกี้นะถอนได้นะครับถอนได้เลยนะครับถ้าจะต้องการจะเปลี่ยนบาตรนะแต่บางท่านก็สันโดษเหลือเกินนะครับตั้งบวชมาเนี่ยก็ยักรักบาตรใบเก่านะในใครตั้งแต่บวชมานี่ยังใช้บาตรลูกเดิมครับมีไหมครับโอ้โหนะครับโอ้โหตั้งแต่เป็นเนี้ยแหละครับแล้วตอนนี้เป็นหลวงพี่แล้วนะครับอ๋อได้กี่พรรษาแล้วครับพรรษาหนึ่งแล้วนะเป็นเนรพรรษาหนึ่งสองปีแล้วนะสองพรรษาแล้วท่านไหนบวชใช้บาตรเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้มาที่เมื่อกี้นะครับตั้งแต่บวชเนี่ยใช้ใบเดิมเนี่ยถามว่าใช้นานที่สุดนั้นมีเท่าไหร่ครับบางคนกี่ปีครับปีหนึ่งได้ไหมครับสองปีมีไหมครับสองปีสามปีอย่างนั้นสามปีไม่มียกนะสี่ปีเอ้าสี่ปีมีต้องคิดสามปีไม่มีนะโอ้โหห้าปีครับหกปีครับโอ้มี6ครับมี6ปีครับนะ7ปีครับเงียบอยู่นะครับ8ครับ9
สิบสงสัยจะหมดนะนะสิบนี่หมดนั่นนะนะสี่ปีหกปีนะโอ้กระสาทุนนะครับนะนี่ยินดีนะครับเรียกว่าความสันโดษนะในบาทของตนนะครับนะยินดีในบริการของตนอุบาอาจารย์บางท่านใช้เป็น10 20ปีนะครับท่านไม่เปลี่ยนนะตั้งแต่ท่านบวชมานะครับมันจะบุบมันจะบี้บ้างให้สมณเณรไปล้างนะครับบางทีลืมกันนะกิ่งนะครับอาจารย์ครับไปบิณฑบาตผมเล่าขออนุญาตเล่าเรื่องแป๊บนึงนะครับตอนบวชใหม่ๆให้บิณฑบาตนะครับบวชใหม่นะครับบาตรได้บาตรลูกนั้นเป็นบาตรดำครับบาตรดำนี่ไม่ใช่ดำแบบผมนะนะครับบาตรดำที่มันเป็นบาตรเหล็กนะครับรู้จักไหมครับตัวใหญ่บาตรตามร้านอาแปะอาตีอ่ะนะนั่นแหละนะใช้บาตรดำดำฝาทองทองอ่ะนะบางบางนะนั่นแหละผมนึกว่าแต่ผมใช้คนเดียวจังก็ใช้เหมือนกันใช่ครับนะบาตรตุ้มแรกผมนะตุ้มแรกมันก็ดำสวยนะครับทีนี้ตอนจะเล่าเรื่องนี้มันไม่ถึงครับนะวันหนึ่งบิดบวชในไม้นี่ห่มผ้าก็ไม่ค่อยถนัดถนีนะครับระวังนู่นระวังนี่นะม้วนไปม้วนมาลูกบวบมันจะหลุดครับลูกบวบจะหลุดไอ้บาตรนี่ก็ต้องระวังนะถ้าหลบก็ไม่ค่อยอยู่ครับมัดมันก็จะหลุดคอยตะเอียงข้างนะครับนะคอยไปเดินตามหลังอาจารย์โอ้สำรวมดีครับแต่อย่างหนึ่งคือสำรวมดีมากนะจะไม่กล้ามองซ้ายมองขวานะครับกลัวนะกลัวอะไรครับกลัวไม่สำรวมเป็นอาบัตินะครับเป็นบาปอาจารย์บอกว่าไม่ได้นะต้องสำรวมนะมองกลมหน้ากลมตาเดินไปสำรวมยังไงวันนี้เป็นพระเป็นแถวเดินไปนะครับเราก็อยู่เกือบอยู่ท้ายแต่ไม่ท้ายมีพระที่บวชที่หลังอีกบวชก็วันเดียวกันแต่ว่าบวชหลายรูปใช่ไหมครับมีการสวดกรรมวาจาไม่พร้อมกันก็เดินตามทายก้มหน้าก้มตานะครับทีนี้ไม่ระวังครับเป็นทางขึ้นแล้วเป็นทางคนเดินนะครับระหว่างถนนนั้นเป็นพักนะครับไม่เดินไม่ระวังก้าวเท้าคำนวณผิดครับพอคำนวณผิดมันก็สะดุดสิครับขาสะดุดปักนะครับทีนี้ไปจะกิ้งไปข้างหน้าครับตอนนั้นไม่ได้คิดถึงบาทนะครับคิดทำไมยังจะไม่ล้มครับพุ๊ดไปเลยครับนะพอเดินเอาบาทกิ้งไปเลยครับกลก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 ไปเลยครับนะเออนะฝาไปทางบาทไปทางนะข้าวก็มีครับในนั้นนะครับแต่กระเด็นหมดเลยครับนะโอ้โหตายแล้วเนอะโอ้ตายแล้วอาจารย์กลับมามองครับโยมก็มองพระก็มองอันการเกิดขึ้นทำไงครับนะต้องรีบนะมีพอดีโยมก็จับให้ครับผู้ชายก็ไปจับให้นะครับจับมาก็โอ้โหนิ่งหนักไปใหญ่นะครับผ้าก็หลุดใช่ไหมมาจับยุ่มไปยุ่มมานี่โอ้นะบาทก็บุบลำบากฟ้าบาดก็บุบอีกไม่สำรวมนะก็เราสำรวมนั่นแหละแต่ว่ามันลำบากนะครับมาใหม่ๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับอาจารย์ผ้าหลุดเนี่ยสบงหลุดหรืออะไรหลุดครับอาจารย์ผ้าจีวรครับจีวรว่าสบงหลุดนะสบงหลุดนี่น่าดูกันนะใส่ยากกันนะเนี่ยแต่ลาตอนนั้นก็มันบุบแล้วพอบุบแล้วเราก็ไม่ค่อยจะยินดีนะก็ไปทำโดยประการอื่นนะครับเอาไม้ไปเคาะนะครับทำไม่เป็นมันก็บุบก็เดิมอีกครับตัวเนี้ยบุบก็เดิมอีกนะเอาไประบมครับทีนี้เขาว่ามีระบมใช่ไหมผมก็ไประบมครับบาดดำแหละอ๋อระบมนะสวยเหมือนกันนะครับโอ้โหนะก่อกองไฟขึ้นมาบ้างนะเขาบอกกันระบมมาผมก็ระบมเหมือนกันนะใส่ไฟกับสมฟืนก็ใส่ครับโยนใส่เลยครับโยนใส่ไฟไปเลยเนาะบมบมโอ้โหแรงนั้นอย่างนี้สีสวยนะงั้นนะพอออกมาครับเนาะรอไฟมอดออกมาโอ้โหนะครับนะเกือบยุบครับบาดมันยุบลงมาน่ะวาดยุบครับมันแรงมากนะคว่ำนะครับคว่ำนะท่านจะไปลองนะครับอย่าไปทำแบบผมนะลองมาแล้วครับปรากฏว่าไม่ได้ใช้อะไรดูนั่นนะมันยุบลงมานะครับมันเป็นรอยเหมือนคล้ายๆเหล็กมันจะละลายนะมันแรงมากนะครับฟืนโอ้โหไอ้ฟืนที่เขาก่อสร้างอ่ะแล้วก็มันทิ้งหมดแล้วก็กองบอลเริ่มมาใส่เข้าไปใหญ่ครับมันดำดีใส่ไปเยอะนะได้เกือบละลายสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนครับนะมีพระนั่นก็สงสารก็เปลี่ยนพระก็สึกไปใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาใหม่นี่บาทนี่เรื่องบาทนะครับเนี่ยแต่ถ้าใครสามารถรักษาได้เนี่ยบาทไปนั้นตัวเองบวชมาแต่แรกนะเนี่ยถ้าใครสามารถรักษาไว้ได้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจนะครับบาทไปนั้นเนี่ยมันทำใช่ทุกครั้งมันก็ลึกถึงการบวชตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้มามันจะเกิดความฮึกเหิมครับนะเกิดความมั่นอกมั่นใจนะชีวิตการบวชของเราเนี่ยเรายินดีในบริการของเราตั้งแต่เดี๋ยวบวชมาเลยอุปชาให้บาตรใบนี้มาเนี่ยตั้งแต่ในอุโบสถอ่ะท่านเป็นคนให้นะใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ให้ก่อนเจ้าได้แรงนะแล้วอุปชาก็มาให้ต้องอุปชาต้องให้นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เล่าเรื่องสู่กันฟังครับเรื่องบาตรแต่พรุ่งนี้ฟังอีกครับเรื่องมีบาตรด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับนะบริการครับมาทั้ง
8เลยนะครับพวกนี้นะมีอันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามอื่น